ถ้าคุณยังจําได้ถ้าคุณดูรายการนี้เป็นประจําคุณจะเข้าใจว่าผมผ่านการวิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับวัคซีนมาเยอะถ้าคุณย้อนกลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมจะบอกว่ามันไม่มีวัคซีนซึ่งเอาไว้ใช้ในการระงับยับยั้งการที่ร่างกายนั้นมันจะมันจะสู้การเพิ่มศักยภาพของร่างกายในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับไวรัสสายพันธุ์โครโรนาเนี่ยมันไม่เคยมีวัคซีนซึ่งนามาใช้ได้อย่างยั่งยืนซึ่ง ผมก็ยังยืนกรานยืนยันตามคําอธิบายของผมเดิมนั้นซึ่งก็มาจากหลักการด้านวิทยาศาสตร์ว่าในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมี1มันไม่เคยมี m r n a วัคซีน2มันไม่เคยมีวัคซีนซึ่งเอาไว้ใช้ในการสู้กับหวัดสายพันธุ์โคโรนาเพราะว่ามันกลายพันธุ์ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วที่ผมยืนกรานตามหลักการนั้นก็คือว่าไอหวัดสายพันธุ์โคโรนาเนี่ยมันมีศักยภาพในการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเราเอายี่ห้อหนึ่งมาใช้รูปแบบหนึ่งมาใช้สําหรับสายพันธุ์หนึ่งเนี่ย พอถึงเวลาเนี่ยพอปี2ปีผ่านไปเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งฉีดอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่ผมได้เคยพูดไว้เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการความรู้ของผมเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนซึ่งรับมือกับโควิด -19 นี้ก็คือว่ามันเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าเป็นวัคซีน m r n a เนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการจัดระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้ร่างกายนั้นสามารถสู้กับไวรัสโคโรนาได้ที่มีศักยภาพในการกลายพันธุ์ได้ได้ได้ดีเยี่ยมคราวนี้ ตอนที่ผมพูดตอนนั้นไม่มีการใช้เทคโนโลยี m r n a ได้สำเร็จนะเมื่อมีเนี่ยมันทำให้การผลิตวัคซีนเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายในแต่ละปีเมื่อมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยซึ่งจะทำให้บริษัทยาเยขาสามารถผลิตวัคซีนได้ใหม่ในทุกๆปีไปเรื่อยๆเผลอๆไปเรื่อยๆเ,เลยไปเรื่อยๆเป็นแบบ1 0 2 0ปีเลยเพราะว่า m r n a วัคซีนมันผลิตได้สะดวก ครนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าไอ้วัคซนีนแต่และ,ะขวดซึ่งเราอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เอาสัริงไปดูดโดสทีละโดสออกมามาฉีดน 8, นะฮะมันจะมีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเกินกว่าปี2ปีในที่นี้แปลว่ามันก็จะเป็นเรจิเมนซึ่งเราจะต้องมานั่งค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆเช่นเดีวยวกันกับไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่า นะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยในระยะซึ่งมันเมื่อก่อนมันมีการรณรงค์ให้ฉีดฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ในสมัยซึ่งผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยตอนนั้นผมก็จะไปฉีดแต่พอฉีดเสร็จผมก็จะมีอาการข้างเคียงซึ่งเหมือนกับว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่วันหนึ่งซึ่งมันทําให้ผมลมาคาญแล้วมันก็เลยทาให้ผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่ฉีดนะฮะแต่ว่าวัดหวัดใหญ่เนี่ยมันไม่ฉีดได้เพราะว่า ต่อให้คุณไม่ฉีดเวลาคุณเดินทางไปมาระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีใครห้ามคุณหรือเวลาคุณเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดหรือแคว้นหรือมลรัฐในประเทศเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครมานั่งกักตัวกักบริเวณแต่ว่าโควิด -19 มันไม่เป็นเช่นนั้นโควิด -19 เนี่ยมันเป็นโรคซึ่งเข้าถึงกลไกของรัฐในแบบที่กลไกของรัฐมันตอบสนองโรคแล,แล้วกลายเป็นว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าคุณต้องการเดินทางคุณต้องการใช้ชีวิตปกติคุณต้องการไป ร่วมกิจกรรมในสังคมงันะม้นการฉีดวัคซีนโควิดในก็เลยกลายมาเป็นเรื่องไฟบังคับนะโดยปริยายแต่ว่าวิวัฒนาการความรู้ความอ่านของผมเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็มันก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะฮะมาจนถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าโอเคระยะแรกวัคซีนเชื้อตายเป็นที่หมายปองแล้ววัคซีนอย่างซีโนแวคซึ่งราคาสูงหรือซีโนฟาร์มซึ่งราคาศูนซึ่งจีนได้ทำเนี่ยก็เป็นวัคซีนซึ่ง มีประสิทธิภาพแล้วในระยะแรกเนี่ยเป็นที่หมายปองนะฮะซีโนแวคกับซีโนฟาร์มตอนแรกเนี่ยทุกคนชอบโดยเฉพาะซีโนแวคนี่มาแรงมากราวนี้ตอนที่ซีโนแวคเนี่ยเริ่มถูกนําเข้ามาฉีดในเมืองไทยเนี่ยมันมีกรณีของคนซึ่งฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หลายรายที่ระยองที่ลำปางแล้วก็ที่อ่างทองมีเยอะชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของซีโนแวในระยะ กลางช่วงนั้นมันก็เลยลดลงไปตอนนั้นถ้าคุณยังจำได้เนี่ยผมด่าเซโนแวกหลังจากที่ผมเคยบอกว่าเซโนแวกดีคือผมพลิกไปพลิกมาหลายรอบนะฮะถ้าถ้าคนไหนที่ตามรายการนี้เป็นประจำเนี่ยคือว่าจากตอนแรกที่บอกว่าไม่มีวัคซีนซึ่งใช้ได้อย่างยั่งยืนอ่ะพอมันมีแต่ว่ามันก็ใช้ได้ไม่เกิน2ปีนะฮะมันก็ต้องหาหาการฉีดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไว้มันก็ไม่ได้ผิดมันมันมันแค่มันแค่ว่าคุณจะต้องฉีดทุกๆ2ปีอย่างน้อยหรือทุกๆปีได้ซ้า ถ้าเกิดต้องการบินระหว่างประเทศจากตอนนั้นที่บอกว่าไม่น่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้ข้อมูลยัง,ยงก็ยังถูกต้องอยู่จริงๆแล้วมาถึงจุดที่เซโนแวค้นก็น่าสนใจในระยะสั้นมาถึงจุดที่เซโนแวคมีอาการข้างเคียงแล้วผมบอกว่าเฮ้ยมันห่วยวะ่ะแล้วก็มาถึงจุดที่พอมาดูอาการไม่พึงประสงค์จริงๆเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มฉีดแอสตราเซเนกกาไปแล้วก็ยุโรปใช้แอสตราเซเนกาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เห็นถึงอาการไม่พึงประสงค์ของแอสตราเซเนกาซึ่งมันก็มี นวันนี้หมอยงบอกว่าการไม่พึงประสงค์ของแอสตราเซนิก้าเนี่ยในคนอายุน้อยและในผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าคนอายุมากมีอาการไม่พึงประสงค์จากแอสตราเซนิก้าเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายมีอาการไม่พึงประสงค์จากแอสตราเซนิก้าเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งต้องรับทราบไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะไปฉีดจะได้ไม่ประหลาดใจแต่ว่าในขณะที่ผมเนี่ยไปฉีดมาแล้วผมก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวคาวนี้ ในขณะเดียวกันก็มีคนส่งคลิปให้ผมดูเยอะว่าให้ปลื้มดูคนนี้สิมันฉีดวัคซีนแล้วก็มันเป็นอะไรม,มันมีปัญหาหนูน่นนี่แน่นอนถ้าเกิดคุณพูดถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดรวมถึงเรื่องของการมีอาการซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ว่าโดยอัตราส่วนที่มันเกิดขึ้น,นในกรณีของจอ h ์ s o นส์หรือจอร์นสหรือในกรณีของแอสตราเซเนกาเนี่ย มันเป็นความเสี่ยงซึ่งโลกมนุษย์ไม่สามารถณนเะวลานี้เนี่ยหลีกหนีความเสี่ยงนี้ได้ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในอัตราส่วนประมาณ1ในแสนหรือ1ใน5 0 0 0 0น1ในแสน,ห,น,น 100, หรือ1ใน5 0 0 0 0นหรือหรือ2ใน1ล้านหรือบางคนบอกว่าตัวเลขจริงๆแล้วโรคลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยถ้าฉีดแอสตราเซเนกามีอาการไม่พึงประสงค์ถึงขั้นเป็นเล,เ,ลเลือดเลือดลิ่มเลือดตันเนี่ยมันอยู่ที่ สี่หรือห้าคนในหนึ่งล้านคนที่ฉีดเนี่ยอันเนี้ยเอาง,ง่ายงคือว่ามันไม่ใช่อัตราส่วนความเสี่ยงที่สูงพอที่จะทำให้มีการระง,งับการฉีดวัคซีนเพราะว่าโลกมนุษย์เลือกที่จะมีความหวาดระแวงต่อการติดเชือ้อโควิด1 9ขนาดนี้แล้วและเมื่อเราเลือกที่จะมีความหวาดระแวงในการติดเชือ้อโควิด -19 ขนาดนี้เรื่องที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเมื่อมีวัคซีนออกมาแล้ววัคซีนเนี่ย มันมีความเสี่ยงซึ่งอยู่ในอัตราส,ส่วนประมาณ1ใน1 0 0 0 0แสนหรือ1ใน50 0แสนหรือ2ใน5 0 0แสนหรือ4ใน1ล้านหรือแม้กระทั่ง10ใน1ล้านเนี่ยนะฮะมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สูงพอที่จะให้เราไม่ฉีดวัคซีนส่วนคนที่เลือกที่จะไม่เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นหนึ่งในแสนเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินที่จะไม่ฉีดแต่ว่าโดยนโยบายสาธารณะมันกลายเป็นว่า เมื่อเรามีล็อกดาวเพราะโควิดมาเราก็ต้องหยุดล็อกดาวด้วยการที่ทำให้โควิดนั้นมันไม่สามารถโจมตีฝูงชนได้โดยรวมไม่สามารถระบาดได้และแนวทางนั้นก็คือการฉีดวัคซีนนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าสำหรับคนทึ่งบอกว่าเซโนแวคมันมีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ต่ำกว่าแอสตราเซเนกาอันนี้คุณพูดถูกคือผมคิดว่าไม่จาเป็นจะต้องมานั่งโกหกกันเองว่าเฮ้ยเซโนแวคมันดีกว่าแอสตรา ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่างานศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างล่าสุดที่หมอยงก็อธิบายเนี่ยอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเนี่ยปรากฏว่าแอสตราเนี่ยมันเยอะกว่าศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันของแอสตรามันสู้กับมันสู้กับซเนแบกได้ไหมมันดีกว่าโดยเปอร์เซ็นต์มันดีกว่า,วาสีฉีดสองเข็มมันมีโอกาสรับมือกับสายพันธุ์อินเดียได้ไม่เลวเลยทีเดียวสายพันธุ์อังกฤษได้สบายสบาย ประสิทธิภาพของไฟเซอร์โมเด n a สูงกว่าไหมสูงกว่า a อสตราเซเนกเล็กน้อยอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์หลังฉีดมีไหมมีเข้าใจว่าน่าจะมากกว่าจากที่ได้ฟัง anecdotal evidence หรือเรื่องเล่าจากคนรู้จักที่ไปฉีดไฟเซอร์และโมเดอร์ที่อยู่ในสหรัฐจากที่ได้ยินเล่ามากรณีสิงคโปร์ปรด้วยกม็มีคนเล่าให้ผมมา,เล,าเล่าโดยตรงผ่านคนที่สามมาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเนี่ย ก,ก็เยอะคือหมายความว่ากลับไปที่บ้านแล้วก็หลับไปหลับไปประมาณแบบประมาณแบบหลับไปตอนเย็นตื่นมาเที่ยงวันอีกวันหนึ่งหรือน่าจะเป็นบ่ายของอีกวันหนึ่งว่างหลับยาวหลับยาวเกือบยี่ชั่วโมงก็มีอันนี้มีคนเล่ามาให้ฟังคือคือตอนนั้นที่คุณจอมเพชรประดับฉีดโมเดอร์นก็มีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์หลังฉีดวันแรกสองวันแรกนะเพราะฉะนั้นเออมันเป็นมันเป็นสภาพซึ่งต้องรับกันเพราะว่า อย่างที่คือไอ้วันที่ผมไปฉีดเนี่ยซึ่งผมรอเก็บที่สองอยู่เนี่ยนะฮะ,ะวันที่ผมไปฉีดนะมันเป็นวันที่ผมได้ตระหนักถึงความเป็นจริงเลยที่ว่าเฮ้ยไอ้รอบนี้มันเหมือนกับว่าเมื่อเราเลือกเดินมาเส้นทางนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มี mass inoculation นะการฉีดวัคซีนในหมู่มากูม,ม,มู่หมู่ประชาชนทีเดียวเยอะๆแบบนี้เขาเรียกว่า mass inoculation นะฮะ i n u c o l a t IoN นะฮะ Mass Inoculation เนี่ยการที่เราเลือกที่จะเดินมาเส้นทางนี้เราไม่สามารถออกจากไอ้กับดักที่มนุษย์และรัฐของมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาได้ยกเว้นซะว่าเราเราทำ Mass Inoculation ให้เส้นสุดมันเหมือนคุณเริ่มผ่าตัดสังคมแล้วอะคุณก็ต้องผ่าตัดให้มันจนจบก็คือต้องฉีดวัคซีนให้มันครบ